คุณจะถามไม่ทราบว่าประเมินเรื่องสถานการณ์ของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จไหมครับเมื่อเจอด่านสว.ผมเป็นคนที่ชัดเจนนะครับเรื่องสว.และผมก็พูดด้วยความไม่ก้าวร้าวด้วยผมบอกว่าผมไม่เคยบอกว่าสว.เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสว.แต่ผมบอกว่าที่มาที่ไปมันผิดนะครับคนเลือก10คนนะครับมันไม่ถูกนะครับแต่กระนั้นก็ตามทีเนี่ยผมยังมีความหวังว่าสปิริตของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ซึ่งให้อำนาจสว.ในการเลือกนายกต้องเป็นการโหวตที่สะท้อนถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนชัดเจนถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือกัน2พรรคนะครับได้300เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาล่าง500สว250นะครับควรจะต้องทำตามฉันทามติของพี่น้องประชาชน